นักวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกปฏิบัติการสำรวจความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตบริเวณเกาะแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งดำเนินการตามแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกองทัพเรือหรืออพสททรบริเวณแนวปะการังตรงนี้เนี่ยเคยผ่านวิกฤตก็คือสภาวะปะการังฟอกผามาแล้วนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับปี240นะฮะแล้วปัจจุบันเนี้ยก็อยู่เค้าเรียกว่าอยู่ในระยะที่ค่อนข้างที่ระยะกําลังฟื้นตัวนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเกี่ยวกับแนวปะการังที่กําลังฟื้นตัวตรงนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าคือสิ่งที่เราทําได้นะครับสิ่งที่เรากําลังจะฟื้นตัวเนี่ยคือเราต้องช่วยกันไม่ไปพยายามไปทําลายมันตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการสำรวจจะนำเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งอยู่โดยรอบเกาะแสมสารเนื่องจากสิ่งมีชีวิตกำลังฟื้นตัวควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่เกาะแสมสารเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านนิเวศวิทยาแก่นักท่องเที่ยวโดยกองทัพเรือเป็นผู้ดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติเกาะแห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้ท่านมองอย่างนี้ครับท่านมองให้ดูแลตั้งแต่ยอดเขานะครับจนถึงใต้ท้องทะเลภาพตรงนี้มันเป็นวงโซ่ของชีวิตทั้งพืชและสัตว์นะครับเดินไปคู่กันขณะเดียวกันท่านก็ให้ทำนะครับพิพิธภัณฑ์เพื่อลักษณะแบบเดียวกับที่ต่างประเทศเขาทำก็คือว่าไปเก็บรวบรวมนะครับพันธุกรรมพืชทั้งหลายแหล่เนี่ยที่อยู่ในเกาะแก่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าวงจรชีวิตของมันเนี่ยนะครับที่เราจำเป็นต้องอนุรักษ์ดูแลไว้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงแล้วประชาชนเนี่ยควรจะหวงแหนและดูแลทรัพยากรส่วนนี้ร่วมกันอย่างไรแย้ตัวนี้กำลังถูกฝังไมโครชิปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยตามโครงการพระราชดำริเพื่อศึกษาจำนวนประชากรแย้บนเกาะแสมสารโดยแย้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารและหลังจากฝังไมโครชิปแล้วนักวิจัยจะนำไปปล่อยและจะกลับมาทำการวิจัยทุกๆ2เดือนคืออย่างตอนนี้ที่จับไปเนี่ยเราก็จะเช็คดูก่อนว่ามีไมโครชิปอยู่หรือยังนะคะถ้ายังไม่มีเนี่ยเราก็ใส่ไมโครชิปเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีนิสิตเนี่ยเจาะเลือดตรวจสุขภาพแย้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับเราเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเวลาไปหาหมอหมอก็ต้องไปห้องเจาะเลือดก่อนนะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยบอกอะไรได้หลายอย่างว่าสุขภาพเราเป็นยังไงก็เจาะเลือดแล้วก็เดี๋ยวไปดูในห้องแลบนะคะว่าเขามีสุขภาพยังไงแล้วก็ตัดเนื้อเยื่อไว้ทำการศึกษาทางพันธุกรรมเพราะว่าที่เราเห็นอยู่เราเห็นว่ามันเป็นแย้หมดเนี่ยมันเป็นแย้อาจจะเป็นสายพันธุ์เดียวก็จริงแต่มันก็ต้องมีความแตกต่างทางพันธุกรรมปัจจุบันเกาะแสมสารกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพราะสามารถเดินทางมาศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและได้ชื่นชมกับความสวยงามของท้องทะเลที่มีความสวยงามในรูปแบบเช้าไปเย็นกลับโดยกองทัพเรือจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาบนเกาะแสมสารไม่ให้เกิน300คนต่อวันเพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบนเกาะแห่งนี้ได้ธีรเดชงามเหลือไทย PBS รายงาน